แมทขอโทษแมทยกมือไหว้ขอโทษแฟนๆรู้ซึ้งผลกระทบยืนกรานทำงานวงการต่อรู้สึกเหนื่อยกับที่ผ่านมาเหมือนกันต่อให้จะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรก็ส่งผลกระทบอยู่ดีไม่ทราบว่าแบบไหนจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยเปิดใจระหว่างร่วมงานปาร์ตี้คาเทียพิเชียตกาลาซึ่งเป็นอีเวนต์แรกของปีถึงมรสุมดราม่าต่างๆและกล่าวต่อว่าคนเราไม่ได้อยากทำอะไรผิดพลาดไม่อยากทำผิดแต่ก็รู้สึกอึดอัดยอมรับเป็นคนแรงไม่ยอมคนเพียงแต่เจตนาคืออยากจะบอกหรืออยากจะเถียงทุกคนว่ามันไม่จริงแต่เราได้เรียนรู้แล้วว่ามันผิดที่ผิดเวลาเราใจร้อนเกินไปแมทได้เรียนรู้ผลกระทบและข้อผิดพลาดนั้นแล้วตอนนี้ที่อยากขอทุกคนคือถ้ามีโอกาสหรือว่าถ้ามีอะไรที่ทำให้โมโหอยากขอให้มาลงที่แมทคนเดียวสิ่งที่เสียใจที่สุดของเรื่องนี้วงเล็บเสียงสั่นไม่ใช่แค่แมทโดนด่าแต่เป็นการที่คนรอบข้างทั้งหมดเดือดร้อนและได้รับผลกระทบกับการกระทำของแมทแมทยอมรับและเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงไม่อยากให้คนไปด่าไปว่าใครโดยเฉพาะคุณแม่ของแมทครอบครัวพี่สงกรานต์พี่แอฟและคนที่สำคัญที่สุดคือน้องปีใหม่เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ารับทุกอย่างไว้คนเดียวจะหนักเกินไปไหมไม่เป็นไรค่ะรับได้เพราะเรียนปลูกต้องเรียนแก้ทำอะไรต้องยอมรับเองซึ่งตอนนี้อยากจะบอกขอโทษค่ะขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดผลกระทบสิ่งที่เราทำลงไปแค่จะป้องกันตัวเองว่าเรื่องจริงที่ทุกคนกำลังเข้าใจผิดอยู่ตอนนี้นี่คือเจตนาเดียวไม่เคยมีเจตนาจะทำให้ใครเจ็บช้ำที่ผ่านมาได้ทำตามขั้นตอนที่ดีที่สุดไม่ได้ทำผิดศีลธรรมแต่สิ่งที่กระทบกระเทือนที่สุดคือไปกระทบคนอื่นเลยอยากจะขอโทษทุกคนจากใจวงเล็บยกมือไหว้ที่ทำให้ทุกคนโมโหอินไปกับเรื่องนี้ทุกคนสำคัญกับแมทวงเล็บเสียงสั่นและน้ำตาคอพูดว่าแมทไม่รักแฟนละครมันผิดถ้าแมทไม่มีพวกคนพวกเขามาดูละครใครจะเห็นว่าแมทตั้งใจแสดงละครขนาดไหนความรู้สึกของแมทตอนนี้อยากขอโทษจากใจเหมือนเขาเป็นพ่อแม่เป็นญาติและดูเด็กคนหนึ่งที่กำลังทำผิดพลาดถ้าเขาไม่รักไม่เอ็นดูแมทเขาคงไม่ดุไม่ตักเตือนคงปล่อยให้มันผิดมันพังไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆมีท้อใจจนอยากถอยกลับไปอยู่ที่เดิมไหมที่เดิมคืออะไรคะหมายความว่าเราออกจากวงการคิดว่าน่าจะต้องทำงานอยู่เพราะว่าแมทยังมีภาระหรืออะไรต่างๆที่ยังต้องผ่อนอยู่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปแก้ไขอะไรแมทเป็นคนอย่างนี้แหละค่ะให้แมทได้เรียนรู้แล้วรับผลกระทบครั้งนี้ดีแล้วแมทจะได้จำไม่งั้นแมทก็ยังคงเป็นคนที่ตรงมากถ้าไม่เกิดเรื่องนี้แมทยังคงรู้สึกว่าฉันจะพูดตรงแค่ไหนก็ได้แล้วกับสงการเราให้ความสำคัญอย่างไรก็ให้กำลังใจกันตลอดนั่นแหละค่ะกระแสต่างๆกระทบกับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ไหมเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ากระทบอะไรมากเพราะผลกระทบที่มันเกิดมาจากการกระทำของแมทคนเดียวที่ออกมาพูดครั้งนี้อยากจะมาบอกเฉยๆว่าไม่ต้องการต่อสู้กับแฟนละครคือคนที่สนับสนุนแมทคือคนที่รักแมทเคยมั่นใจในตัวแมทวงเล็บเสียงสั่นน้ำตาคอแล้ววันหนึ่งแมททำให้เขาผิดหวังมันเป็นหน้าที่ของแมทที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้พวกเขารู้ว่าเขามีค่ายังยืนยันจะเดินหน้าต่อกับสงกรานต์ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติดีกว่าค่ะท่านผู้ชมครับและนี่นะครับก็เป็นการสรุปบทสัมภาษณ์ของคุณแมทนะครับผมน่าจะเรียกว่าแบบนี้เนาะก็ข่าวสดเขาก็ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมก็ได้มาอ่านให้ฟังเนาะโดยเปลี่ยนสไตล์การอ่านหน่อยนะครับเนาะใครชอบแบบนี้ก็ลองกดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับ